เอกสารมาจนถึงตอนนี้นี่คือล็อกผลมาครับตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยเต็มๆไฟเซอร์ต้องมาตามว่าคุณจะเอาไหมรัฐบาลที่ทำเต็มที่เป็นแบบนี้ครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูโทรตามหา CEO ของไฟเซอร์มากกว่า30ครั้งครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบินไปหา CEO ไฟเซอร์อัลเบิร์ตบูล่าด้วยตัวเองครับทุกคนต้องการวัคซีนคุณภาพทุกคนต้องการวัคซีนที่หลากหลายทุกคนต้องการวัคซีนที่พอเพียงแต่รัฐบาลไทยอย่างน้อยที่สุดก็คือเกียร์ว่างอย่างมากที่สุดก็คือเฉยเมยแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่พิจารณาม้าตัวนี้เลยแค่นี้ยังไม่พอครับ19พฤศจิกายนหารือกับไฟเซอร์ครั้งที่2ซึ่งบริษัทขอให้ไทยเร่งพิจารณาตัดสินใจของวัคซีนโดยเร็วภายในปี63เนื่องจากมีความต้องการสูงทั่วโลกไฟเซอร์นี่แทบจะใส่วัคซีนไฟเซอร์มาใส่พานให้รัฐบาลไทยเลยด้วยซ้ำไปสำหรับวัคซีนครับเอกสารที่จะใช้อันนี้คือทรเลขนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับสถานทูตในประเทศที่มีการผลิตวัคซีนหลายๆประเทศอยู่ด้วยกันที่เป็นเอกสารที่ผมจะพอที่จะพิสูจน์ให้ท่านประธานให้ว่าเอกสารพวกนี้คือเอกสารภายในที่ใช้ในการติดต่อกับวัคซีนก็คือวิธีในการที่อ่านโทรเลขครับวิธีอ่านโทรเลขอย่างนี้ครับโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันที่ WAS-868-2563ลงวันที่17กันยายน63นี่คือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศท่านประธานไม่ต้องกังวลครับเอกสารตรงนี้ผมวางลงครับไม่ได้จะใช้เอกสารชุดที่2ครับอันนี้คือการแลกเปลี่ยนอีเมลกันระหว่าง COVAX กับตัวแทนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมผมวางลงครับผมยังไม่ได้ใช้ผมเลือกเอามาแต่อันที่ผมได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการในการที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ขอให้ประธานสบายใจได้ครับหน้าต่อไปเลยครับสำหรับเรื่องของการทูตวัคซีนถ้าท่านเคยได้ตามไม่ว่าจะอยู่ในข่าวหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่3ช่วงด้วยกันครับคือช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนที่มีผู้เสียชีวิตอยู่60คนเดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิต129คนช่วงที่3คือช่วงมิถุนายนมีผู้เสียชีวิต988คนเอาไว้ครับขอเริ่มต้นที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับในเบื้องหน้าครับท่านประธานในเบื้องหน้ารัฐบาลบอกว่ารัฐบาลได้ทำงานเต็มที่แล้วไม่เคยต้องไปขอวัคซีนจากใครวัคซีนที่ต้องการเป็นของที่หายากทุกคนทุกประเทศแย่งกันซื้อเป็นตลาดของผู้ขายไม่ใช่ของผู้ซื้อ COVAX ต้องออกเงินไปก่อนวัคซีนเดียวที่มีคือของ SINOVAC เท่านั้นพอผมอ่านเอกสารเหล่านี้ผมเห็นเลยครับว่าขอกล่าวหาด้วยว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยผมกล้าพูดเลยครับว่ารัฐบาลเทไมตรีจิตของวัคซีนคุณภาพทิ้งกลางอ่าวไทยและผมกล้าพูดด้วยครับว่าแทนที่รัฐบาลจะตามไฟเซอร์ไฟเซอร์ต้องตามรัฐบาลไทยครับ25สิงหาคม2563ไฟเซอร์แจ้งหน่วยงานในต่างประเทศของไทยว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติติดต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมมโมนี้ลงวันที่25สิงหาคม2เดือนเต็มๆครับแทนที่รัฐบาลอื่นเขาต้องตามวัคซีนเพราะเป็นความต้องการรัฐบาลที่ทำเต็มที่เป็นแบบนี้ครับนี่คือข่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูโทรตามหา CEO ของไฟเซอร์มากกว่า30ครั้งครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบินไปหา CEO ไฟเซอร์อัลเบิร์ตบูล่าด้วยตัวเองครับทุกคนต้องการวัคซีนคุณภาพทุกคนต้องการวัคซีนที่หลากหลายทุกคนต้องการวัคซีนที่พอเพียงแต่รัฐบาลไทยอย่างน้อยที่สุดก็คือเกียร์ว่าง
อย่างมากที่สุดก็คือเฉยเมยแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่พิจารณาม้าตัวนี้เลยอภิปรายถึงตรงนี้ต้องขอโทษสส.วิโรจน์ครับสส.วิโรจน์บอกว่าแทงม้าตัวเดียวต้องขอโทษคุณธนาธรครับไม่เห็นด้วยกับคุณธนาธรที่บอกว่าแทงม้าตัวเดียวเอกสารมาจนถึงตอนนี้นี่คือล็อกผลม้าครับตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยเต็มๆไฟเซอร์ต้องมาตามว่าคุณจะเอาไหมแค่นี้ยังไม่พอครับ19พฤศจิกายนหารือกับไฟเซอร์ครั้งที่2ซึ่งบริษัทขอให้ไทยเร่งพิจารณาตัดสินใจของวัคซีนโดยเร็วภายในปี63เนื่องจากมีความต้องการสูงทั่วโลกไฟเซอร์นี่แทบจะใส่วัคซีนไฟเซอร์มาพิธาครับใส่พานให้รัฐบาลไทยเลยด้วยซ้ำไปพิธาครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนิดเดียวดีครับจะได้แวะกินน้ำหน่อยประท้วงครับเชิญเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับจะขอเรียนว่าผู้อภิปรายกำลังแสดงเอกสารท่านอภิปรายโดยมีเอกสารประกอบแต่อยากจะขอว่าเอกสารนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ได้เห็นด้วยเพราะว่ากล้องไม่ได้มองเลยเราไม่ทราบว่าเอกสารที่ท่านแสดงคืออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่พวกเราจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่ท่านกําลังแสดงอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเอาอะไรมาแปะไว้ก็ไม่รู้แล้วท่านก็พูดว่าเอกสารนู่นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นขอประธานนะฮะยังไม่ได้ประท้วงครับเพียงแต่อยากจะได้ฟังได้เห็นแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับท่านขอให้ประธานได้พิจารณาด้วยครับขอบคุณครับก็ท่านพิธายังไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรนะครับเชิญอภิปรายต่อครับผมไม่ได้ประท้วงอะฮะไม่ได้บอกว่าผิดข้อบังคับแต่ผมกำลังจะเรียนท่านประธานว่าเพื่อประโยชน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็นเพราะผมไม่ทราบว่าท่านชี้อะไรอยู่ท่านเอากระดาษมาแปะอยู่นิดๆแล้วพวกผมไม่เห็นอะไรครับเราลองฟังกันไปก่อนไม่ได้ฟังฮะต้องเห็นด้วยเพราะถ้าท่านไม่ได้นั่นท่านบอกว่าบรรทัดนี้ว่าไว้อย่างนี้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยนะครับจริงข้อบังคับ178เนี่ยผมท่านประธานได้โปรดพิจารณาตาม178ด้วยครับอย่างนี้ท่านสุประชัยผมได้สังเกตเห็นว่ากล้องจับไปที่ภาพนั้นอยู่นะครับท่านต้องดูที่จอใหญ่อ่ะก็ท่านพิธาอภิปรายต่อครับลองดูว่ามันจะขึ้นจอใหญ่ไหมถ้าไม่ขึ้นกล้องจักด้วยนะครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟังตั้งแต่ตอนแรกระหว่างการรักษาความสมดุลระหว่างความลับระหว่างประเทศระหว่างมิตรระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไม่ถมดำหรือเปล่าครับหรือจะเอาแบบถมดำผมยังคิดว่าผมมีความรับผิดชอบพอในฐานะส.ส.และในฐานะหัวหน้าพรรคที่จะต้องรักษาความลับระหว่างประเทศแล้วก็ยังจะใช้เวอร์ชันแบบถมดำอยู่ถ้าท่านประธานอนุญาตครับอภิปรายต่อเลยครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้คือการเทไฟเซอร์ทิ้งริมโรงกลางอ่าวไทยต่อมาครับเอกสารการสื่อสารการระหว่างรัฐบาลไทยกับโควัคซ์ผมอ่านมาจนหมดแล้วครับผมสรุปได้เลยว่าจากอีเมลที่คุยกับโควัคซ์เนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าโควัคซ์เนี่ยเป็นห่วงคนไทยมากกว่ารัฐบาลไทยเสียอีกที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านประธานผมขออ่านเป็นภาษาต่างประเทศให้ฟังก่อนแล้วผมจะเป็นแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องการติดต่อระหว่างประเทศผมหลีกเลี่ยงไม่ได้As you will no doubt appreciate, each day that we delay has a high cost in lives and economic disruption. แปลว่าอย่างที่ท่านคงจะเข้าใจอย่างไร้ข้อกังขาว่าการที่เราช้าไป1วันจะทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากแค่ไหนและให้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดไหนผมอ่านนี่ผมดีใจเลยครับผมนึกว่านี่คือความคิดของรัฐบาลไทยก็เลยถอนตัวไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแสดงว่าตั้งใจดีปรากฏพอไปดูอีกทีมันเป็นของโควัคส่งมาให้คนไทยไม่ใช่ของรัฐบาลไทยส่งไปให้โควัคคุยกันอยู่ดีๆครับกันยาตุลาพฤศจิกาอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบไม่หายไปเลย1เดือน
คุยกันครั้งสุดท้าย5พฤศจิกายนบอกว่าจะประชุมออนไลน์กับ COVAX 10พฤศจิกายนประชุมไปวันที่18พฤศจิกายนเขียนมาบอกว่าที่ประชุมกันไปขอ follow up หน่อยเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วช่วยตอบหน่อยว่าตกลงจะเอายังไงไม่ตอบเขาครับมาอีกทีนึงเขาต้องส่งอีเมลมาตามอีกรอบนึงวันที่9ธันวาคมบอกว่าตกลงไทยจะเข้าไม่เข้า COVAX ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจที่อยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆแล้วมันผิดปกติวิสัยไหมว่าอยู่ดีก็หายไปเลยเทโคแว็กซ์ทิ้งกลางอ่าวไทยอีกรอบนึงหรือแค่เกียร์ว่างหรือว่าไม่มีมารยาทในการทำงานคือคุยกันแล้วไม่มีคำตอบในขณะที่นายกรัฐมนตรีประเทศอื่นเขาไล่โทรต้องเรียกว่าโทรจิกทำงานเชิงรุกประเทศไทยนี่ทำงานเชิงรับแบบนี้ในขณะที่กำลังมีคนเสียชีวิตมากมายมหาศาลอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับ COVAX อันนี้จะกลายเป็นผลที่กลับมาหลอกหลอนคนไทยแล้วก็กลับมาหลอกหลอนตัวรัฐบาลด้วยตัวของเองในครั้งที่2ของการทูตวัคซีนขอเชิญอันต่อไปครับช่วงที่2ของการทูตวัคซีนคือเดือนเมษายนครับเบื้องหน้าในเดือนเมษายนนะครับในช่วงวันที่22เมษายนกล้องจำหน่อยครับ22เมษายนกับ26เมษายนครับต่อหน้านะครับบอกว่ามั่นใจมีวัคซีนชื่นชมในคุณภาพผลิตได้เยี่ยมพร้อมส่งเบื้องหลังการติดต่อทางการทูต2วันต่อจากที่บอกว่ามั่นใจ2วันหลังจากที่บอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตของอาเซียนไปขอบริจาคเขาครับไปขอบริจาคเขาเดือนเมษายนอธิบดีหารือกับ Charge the Fair ของประเทศหนึ่งขอรับวัคซีน AstraZeneca 1ล้านโดส2วันต่อมาขอรับเพิ่มอีกเป็น10ล้านโดสผมไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกใช้คำว่าหนวดเต่าเขาตะใช้คำว่าปากก้าขาสั่นใช้คำว่าตีสองหน้าใช้คำว่าหน้าอย่างจะอย่างหรือหนวดเต่าเขาตะกะเขากระต่ายคือเต่านี่ไม่มีหนวดกระต่ายนี่ไม่มีเขามันเหมือนว่าจะมีแต่มันไม่มีพูดกับพี่น้องประชาชนบอกว่ามั่นใจพร้อมทุกอย่างเป็นไปอย่างด้วยดีเบื้องหลังจากนั้น2วันไปขอรับบริจาค10ล้านโดสขอให้มาใช้อีกเรื่องนี้จบแบบนี้ครับประเทศนั้นตอบกลับมาครับบอกว่าอ้าวก็ประเทศคุณเป็นประเทศที่ผลิต AstraZeneca ไม่ใช่หรอแล้วมาขอรับบริจาคทำไมงั้นขอดู production landscape หรือว่ากระบวนการในการผลิตของประเทศคุณหน่อยได้ไหมเราก็ตีเนียนครับไม่มีอะไรจะส่งให้เขาส่งกลับไปเป็นคอนเซปต์เปเปอร์ให้กับอเมริกาสุดท้ายเขาบอกกลับมาจบแบบนี้ครับขอไปบริจาคที่ COVAX ซูมหน่อยครับซูมให้เห็นครับสุดท้ายบอกว่าขอไปจบที่ COVAX ขอให้ไปบริจาคที่ COVAX เสียหายครับแทนที่จะได้วัคซีน AstraZeneca เร็วๆตั้งแต่เดือนเมษาไปขอรับบริจาคเขาปรากฏว่าเสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่กลับลำบอกไม่ผิดพลาดที่ไม่ได้ไปเข้ากับ COVAX ต่อมามีอีกครับไปขออีกสถานทูตหนึ่งเป็นวัคซีน Sanofi ของประเทศฝรั่งเศสเขาตอบกลับมาเหมือนกันครับบริจาคผ่าน COVAX เท่านั้นนี่คือความเสียหายของทั้งรัฐบาลเองนี่คือความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนทั้ง AstraZeneca ทั้ง Sanofi ผ่านการบริจาคของ Sinovac ของ COVAX เชิญครับท่านประธานครับเชิญกับเรียนท่านประธานครับสุภชัยประท้วงหรือจะท่านจะให้ประท้วงหรือจะให้ปรึกษาคือเมื่อกี้ท่านยืนและยก
ม่ยกมือขึ้นท่วมหัวพ้นศีรษะผมประท้วงครับเออผมก็บอกว่าผมกำลังจะกลับเรียนต่อท่านประธานว่าผมประท้วงท่านประธานครับท่านประธานไม่ได้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยเคร่งครัดผมอยากจะเรียนว่าผู้อภิปรายท่านเอาเอกสารที่ตัดแปะมาแล้วอ้างว่าเป็นหนังสือจากที่โน่นที่นี่เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมโดยท่านต้องดูด้วยว่าเอกสารที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นเอกสารที่ท่านประธานจะรับไว้พิจารณาหรือผู้อภิปรายหลังจากที่เอาเอกสารตัดแปะมาวางไว้แล้วเขาก็พากลับบ้านโดยท่านจะไม่ขอดูหรือขออะไรไว้เพราะนี่คือเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศมีชื่อของผู้ผลิตวัคซีนต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศซึ่งแน่นอนท่านพยายามสร้างความสมดุลผมเข้าใจแต่ผมเกรงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสภาเคยมีกรณีมีใครชูกระดาษ 1,000 อ้างเรื่องนี้สัญชาตินู้นสัญชาตินี้ปลอมจริงๆเท็จเราไม่รู้เคยมีเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมไม่อยากให้ซ้ำรอยต้องการให้ท่านประธานได้ควบคุมอย่างชัดว่าเอกสารที่ตัดแปะนี่คืออะไรจะส่งให้สภาด้วยไหมเพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบหรือจะปล่อยไปอย่างนี้แล้วพากลับบ้านท่านต้องชี้ให้ชัดเพราะนี่คือเรื่องสำคัญและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอ้างว่าเป็นเอกสารที่ได้มาจากตรงนู้นตรงนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่อีกเรื่องนึงเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ขอให้ท่านวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยครับผมวินิจฉัยก่อนแล้วกันนะครับครับได้ครับอย่าเพิ่งประท้วงต่อๆเลยเดี๋ยวไม่ได้วินิจฉัยก็คำประท้วงของท่านสุภชัยก็มีเหตุผลนะครับคือแต่ว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านส.ส.ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นประธานไม่อาจที่จะไปตรวจสอบเอกสารอะไรก่อนได้แต่เพื่อที่จะให้สภามีความสบายใจท่านสมาชิกมีความสบายใจผมขอท่านพิธาว่าหลังเสร็จอภิปรายแล้วท่านส่งเอกสารทั้งหมดนี้ให้ทางสภาได้ไหมครับด้วยความยินดีครับท่านประธานครับอย่างที่บอกว่าถ้ากล้องซูมมาให้ดูตอนนี้ครับครับก็ขอทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็ทางกล้องฝ่ายเทคนิคก็ซูมด้วยนะครับขึ้นจอด้วย